้พักกันไปนะตอนนี้กลับมาลุยต่อกับโตพี่โตมาโชว์ดะนะแล้วตอนนี้โชว์แรกมาแล้วดูเลยโชว์นี้ครับมาจากโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ครับแหมเรียกว่าเกือบยกมาทั้งโรงเรียนเลยทีเดียวครับกับโชว์นี้แหมพวกเขาจะมาโชว์อะไรกันนั้นไปดูกันเลยครับพี่ป๋อง ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่สร้างความสุขสนานให้กับเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาได้มากมากจริงๆลูกพี่รามกันสุดโอ้โหแต่ละคนมาแบบมากันโอ้โหเขาก็คงคิดว่าเป็นงานบวชลูกหลานเขาอะครับ
แล้วโชว์ชุดนี้ไม่ธรรมดาครับขอพูดเลยนะครับมากันเยอะแล้วเกินมากันเยอะมากความเป็นระเบียบไม่มีความพร้อมหาไม่ได้ความพลาดเยอะมากโดยเฉพาะน้องผู้หญิงวิ่งเกะกะเขาเหลือเกินแม้กระทั่งการจบแล้วไอ้อ้วนนี่ยังยืนผิดที่เลยเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นมันก็เพิ่งมาถึงมาแล้วตีลังกาไม่ชอบอ่ะตีลังกาใครตีลังกานี่อ่ะตัวเล็กตัวน้อยอ่ะจะตียังจะมองเฮ้ยจะไปหรือยังหรืออะไรขาแค่นี้สั้นขนาดนี้ยังจะเอาเข่าลอยเขาอีกวิ่งไปไหนไปฉี่มาเหรอลูกไม่เขาไปเล่นไปต้อนเต้นทำนู้นแล้วก็วิ่งกลับมาไงเขาต้องมีนะนั่งมาคุยก่อนทำความรู้จักกันนิดนึงครับว่าโชว์ชุดนี้อะไรยังไงฮะแล้วก็มาจากไหนกันครับมาจากโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญจังหวัดปทุมธานีค่ะจัดนำมาด้วยผอ.กาญจนาคล้ายพุทธค่ะด้านนู้นใช่ไหมฮะครับแล้วเมื่อกี้บอกที่บอกพออที่มันกินอะไรมั่งเดี๋ยวก็โดนทุบตีนครับการแสดงเมื่อกี้นี้เอาไปคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับก็รับฟังไว้เพื่อไปปรับปรุงนะคะไม่ต้องไว้ปรับปุ๊บปรับปรุงค่ะขอบพระคุณมากค่ะป๋าว่าไงป๋าไม่แต่ป๋าว่ามันเป็นธรรมชาติอะแล้วมันก็ดูไม่มีอะไรผิดพลาดหรอฮะถ้าเกิดเราว่าน่ารักก็น่ารักครับมันน่ารักฮะแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าชุมชนแล้วก็มากันเยอะขนาดนี้ไอ้การซ้อมการฟิตการอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาแน่นอนฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยซึ่งเราดูรู้เลยว่าเขากำลังเพิ่งจะเริ่มหัดกันใช่ไหมฮะเขาไม่ใช่มืออาชีพฉะนั้นปากคุณพูดอะไรคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะท่านอาจารย์เขานั่งน่ะก็มันก็ไม่อยากจะหันหน้ามามองแล้วเห็นแต่ถ้าเกิดเล่นขนาดนี้แล้วชมว่าโอ้โหดีเพอร์เฟกต์พร้อมเพียงก็บ้าแล้วล่ะครับเขาไม่ใช่พูดอย่างนั้นเขาพูดว่าคุณเนี่ยเก่งแล้วนะเออแต่ว่าคุณน่ะไปฟิตซ้อมอีกสักนิดนึงผมขออีกหน่อยนะอะไรอย่างนี้มันจะน่าไม่น่าเกลียดอ่ะเนี่ยไอ้นี่กับพังไอ้ยุ่นกับเสียอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงผมว่าแล้วป๋าว่าไงป๋าชอบมันโหดไปเราติเพื่อก่อแล้วป๋าก็ไม่ชอบหรอกแต่เพียงแต่ว่าป๋าเข้าใจในธรรมชาติของคนที่กำลังเพิ่งจะหัดใหม่เข้าใจไหมเราต้องเข้าใจในความรู้สึกเขาป๋าอยากให้น้องปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมคะสอนน้องไม่ต้องปรับปรุงเดี๋ยวธรรมชาติก็จะปรับปรุงเขาเองครับนี่เรื่องจริงนะเราไม่จำเป็นฮะและไอรีโอตัวแค่นี้กองยาวก็ยาวไปตีมันยังจะไปอีกไปกระพายฉันดูแล้วนะดูท่าดิดผิดไม่ดูแล้วนะเป็นคนที่ตีจังหวะค่อมตลอดเวลาเออแต่ก็ไปกับเขาได้ก็ไปได้แล้วลีโอเนี่ยนี่อยากได้ชุดเมื่อกี้ที่มาตีฉิงด้วยกันเมื่อกี้นะอะไรนะมีฉาบสาวคนสาวคนนี่อัตอ้วนคนนี้แล้วเนี่ยอะไรมาสาวคนนี้ดูคนในลูกที่ตีฉิงเมื่อกี้อ้วนใหญ่อ้วนเล็กแล้วก็ตัวเล็กน้องที่วิ่งเกะกะชาวบ้านก็ได้เอาตรงนี้เลยเอาตรงตีฉาบเนี่ยโชว์ตรงนี้เลยเอาเฉพาะตรงนี้เลยอ่ะจะมีท่าตอนนี้เลยจังหวะนะเฮ้ยจังหวะนะลูกลงปุ๊บมานี่บอกตรงถ้ามันกระโดดต่อยได้มันต่อยแล้วไม่ได้โอ้ยลูกคนไม่ใช่อย่าไปโทษไอ้อ้วนเลยทั้งหมดเลยมั่วกันก่อนไม่ถึงเลยเนี่ยมือไม่ถึงเลยใช่ไอ้ลีโอก็จะถึงที่ไหนล่ะสั้นก็สั้นยังจะเอื้อมไปหาเขาอีกโอเคโอเคสนุกไปอีกแบบนึงหลังผมแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็อย่างที่พูดไปนะทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดเยอะมากไปกูให้ไปแล้วแล้วกูให้ไปแล้วที่มึงจะพูดอยู่เนี่ยกูให้ไปแล้วก้าวคะแนนขอบคุณค่ะ
ไอ้ส่วนที่จะว่าเฮ้ยมันจะดีตรงไหนมันไม่เยอะเลยไม่มีตีละหน้าก็ตีไปบางทีเดี๋ยวเบาๆแผ่วๆทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผมตีขนาดนี้คุณอย่าหวังเลยนะว่าคุณจะได้คะแนนน้อยเพราะว่าผมถูกใจผมชอบมีความสุขให้10คะแนนขอบคุณค่ะไม่สนใจเลยนะสิผมไม่มีความสุขผิดพลาดแต่เขาทำให้เรารู้สึกมันมีความสุขไม่ใช่เพราะผิดพลาดแล้วอะไรไม่น่าเอามาแต่แต่นี่ร่างกายนี่อีกไม่ร่างกายเนี่ยตายยากนะมึงเนี่ยเป็นคนที่ต้องรอดสำหรับแบบก็ขอเป็นการเป็นงานนิดนึงแล้วกันนะคะเลอะเทอะกันมาเยอะละก็คือว่าก็ต้องขอหักคะแนนความมั่วซั่วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่ดีไปทั้งหมดพอดีว่าน้องๆเนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเยอะแล้วมันสดใสน่ารักน่าเอ็นดูแต่ว่าเราอันไหนผิดอันไหนมั่วเราก็ต้องหักไปตามคะแนนแต่ว่าหักไม่เยอะขอหักแค่2คะแนนพอโอ้ขอบคุณค่ะมี10มี9มี8ไล่เรียงมาเลยนะฮะไปดูเปอร์เซ็นต์กันหน่อยนะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ 90% 90 90เงินไปของเราแล้วเงินอยู่ในมือเราเฮ้ยโชว์ที่เขาดิโชว์ที่เขาดิโชว์ที่เขาร้อยเขาร้อยเป็นไงล่ะขอร้อยนะคะนี่คนหรือเพี้ยกระโดดคะคนไม่ได้เพี้ยกระโดดได้แล้ว 90% นะฝั่งนู้นนะฮะเห็นโอ้โหลำกันเชิบเตรียมตัวนะฮะกดได้เลยดูกันฮะถ้าได้เฮดังๆนะถ้าได้เฮดังๆนะฉลาดนะ1รอบ2รอบ3รอบกวนเลยเอาได้รับไปนะฮะ 10,000 บาทแล้วก็เหรียญรางวัลครับ